่านบอกว่าปฏิบัติดีประพฤติดีดีก็ขอพรจากพระนะนั่นแหละนี่มันก็ยากอยู่เรื่องพรพรนะน้องเม้นก็ว่าความยกย่องสรรเสริญกันไปนั่นแหละจะพรมันก็มีหลายอย่างยาถาไปรีวหานี่มันขายกินข้าวเขาสัพพีติโยนั่นแหละอย่างที่เราถามพวกโยมเนี่ยพวกโยมที่ได้ผ่านสังคมมามากผ่านโลกมามากสมมติว่าถ้าเราถามเนี่ยจะตอบได้หรือเปล่าพรหมวิหาร4ของพระพุทธเจ้าคืออะไรครับก็เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับพรหมวิหารของคฤหัสถ์มีอะไรบ้างอันนี้จำไม่ได้แล้วครับทุกคนต้องตอบก่อนที่จะให้พรดีๆถ้าตอบได้นะพรหมวิหารของคฤหัสถ์มีอะไรบ้างจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เราก็อยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็ต้องมีพรหมวิหารเนี่ยใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละตอบใน3คนนึงตอบซะก่อนไม่ได้บวชหรอครับไม่ได้บวชนั่นแหละคนได้บวชแล้วมันตอบไม่ได้หรอกคนที่ไม่ได้บวชมันตอบได้ตอบได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรครับพรหมวิหารของคฤหัสถ์เนี่ยพรหมวิหารของพระพุทธเจ้าเรารู้อยู่เด็กเขาก็รู้นะพรหมวิหารของคฤหัสถ์มันก็มีเข้าไปอยู่2ข้อเมตตากรุณาอิจฉาริษยา มันมีแค่นั้นของคฤหัสถ์อันนั้นมันของพุทธเจ้า